บุรีนะคะถือว่าในฐานะผู้ริเริ่มค่ะก็มีความรัฐบาลจึงได้เห็นความสำคัญดังกล่าวกิจกรรมงานตลาดและเพิ่มช่องทางให้ร่วมมือกันเป็นดีในการแต่งกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เห็นพิพิธภัณฑ์อาหารณศูนย์การค้าเรืองสันหลายสไตล์แห่งนี้จากมอบหมายให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ริเริ่มอะไรดีจะซื้ออะไรเป็นของฝากดีเราเองเนี่ยคะยังรู้สึกตื่นเต้นห้าเชิญครับสแกน QR code แบบนี้จัดขึ้นไม่บ่อยมาทีเดียวชิมช็อปชมแปรรูปอาหารที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพการอาหารเป็นอย่างดีซึ่งการจัดกิจกรรมสำหรับกิจกรรมในงานเราจัดแบ่งออกเป็น5ฐานการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มภาคกลางที่คนนิยมกันนะเป็นกรอบดำเนินการภายใต้โครงการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางล่างหนึ่งซึ่งมีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้นำพัฒนาการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจาย